ตีอ้วนชวนหิวฟาดพ่อแม่น้องทีนไม่สมควรขอบริจาคเงินทำศพตีอ้วนชวนหิวฟาดพ่อแม่น้องทีนไม่สมควรขอบริจาคเงินทำศพจากกรณีที่น้องทีนกับเพราะอ้วนปรึมเสียชีวิตกระทันหันซึ่งทำให้เหล่ายูทูบเปอร์ที่เคยไปถ่ายรายการอาหารโดยเฉพาะ ตีอ้วนชวนหิวเสียใจรวมถึงแฟนๆที่ติดตามชีวิตต้องสู้ของเขาล่าสุดตีอ้วนชวนหิวโพสเมื่อน้องเสียไปแล้วแต่ครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ออกมาขอบริจาคเงินทําศพดูไม่สมควรเขาโพสว่าผมเข้าใจครับคนไทยใจบุญและใจดีท่านที่คิดจะช่วยบริจาคหรือมอบเงินช่วยให้น้องทีน กับพระาะอ้วนตรึงผมขอแจ้งตรงนี้ว่าถ้าจะมอบจริงๆขอให้มอบกับคนที่ดูแลน้องจริงๆในเวลาที่ผ่านมาคือพี่ต่อตอนที่น้องไม่มีใครน้องร้องหาพ่อแม่ญาติทุกคนไม่มีใครมาดูเลยแม้แต่คนเดียววันนี้น้องเสียแล้วท่านทั้งหลายจะมาขอเป็นคนรับเงินช่วยในงานศพน้องผมว่าไม่สมควรนะครับ ตอนที่น้องเดือดร้อนไม่มีกินเป็นหนี้หาเลี้ยงตัวเองพวกคุณอยู่ไหนกันโดยเฉพาะพ่อแม่